คิมเบอร์รี่ลุคใหม่สะดุดตาทีมสีทองลุคใหม่ว่าที่เจ้าสาวมาคิมเบอร์รี่เขินหนักหลังได้แหวนตีตราจองทำอะไรก็ถูกจับตามองและเป็นประเด็นตลอดจริงๆค่ะสำหรับคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริและยิ่งนับวันยิ่งสวยยิ่งแซ่บขึ้นเป็นกองเวลาโพสต์ภาพที่ไรก็มีกระแสฮือฮาตลอดแถมตอนนี้หันมาใส่ใจตัวเองทั้งเรื่องรูปร่างหุ่นผิวพรรณต่างๆก็ทำให้ดูดีมีออร่าไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูสวยเป๊ะทุกมุมจนสาวสาวหลายคนยังแอบอิจฉาล่าสุดสาวคิมก็ได้ออกงานอีเวนต์ครบ2ปีไอคอนสยามมาด้วยลุคสุดปังมาในทีมสีทองกับเมคอัพเน้นๆจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ากับชุดกระโปรงเกาะอกพร้อมเครื่องหัวสุดอลังการงานสร้างมีแสงไฟวิบวิบวับวับส่งความออร่าให้สาวคิมไปอีกกหลังจากงานสาวคิมก็น่ารักเป็นกันเองพบปะกับแฟนๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นเด๋อที่มาให้กำลังใจนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หมากปรินแฟนหนุ่มให้แหวนเป็นของขวัญครบรอบ7ปีพร้อมบอกว่าตีตราจองมานานแล้วเป็นยังไงบ้างห่างหายจากการออกอีเวนต์ไปนานใช่ค่ะตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นตอนนี้ว่าจะถามอะไรหัวเราะถามถึงเรื่องที่หั่นผมสั้นก่อนต่อใช่ใช่เปลี่ยนลุคผมยาวมาตั้งแต่เข้าวงการเลยลองเปลี่ยนดูบ้างถามว่าได้ปรึกษาพี่มาก่อนไหมจริงๆบอกไว้ตั้งแต่2ปีแล้วก็ได้คุยกับพี่ก้องไฮช่างตัดผมตั้งแต่3ปีที่แล้วว่าอยากจะตัดแต่ไม่เคยได้ตัดสักทีเพราะว่าละครมาต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ได้หยุดถ่ายละครไปแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วก็เลยตัดแบบนี้จะเป็นอุปสรรคกับละครเรื่องต่อไปไหมคือได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วด้วยค่ะเรื่องต่อไปก็เป็นลุคผมสั้นติดใจไหมผมสั้นแบบนี้สบายมากเวลาออกกำลังกายปกติจะต้องมานั่งได้แต่นี้คือแป๊บเดียวแห้งเลยพี่หมากชอบไหมก็น่าจะชอบนะคะเขาบอกตัดเลยเขาก็คงจะเบื่อเราเหมือนกันหัวเราะพอโชว์ลุคเราผมสั้นครั้งแรกเขาก็มองตลอดเวลาเลยคงเพราะไม่ชินตอนที่เขาได้เห็นครั้งแรกก็ช็อกนิดนึงไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนั้นล่าสุดมาให้แหวนเพชรคิมครบรอบรัก7ปีลั่นแหวนแต่งต้องสมน้ำสมเนื้อถามถึงของขวัญครบรอบ7ปีวันนี้ใส่มาด้วยไหมไม่ใส่กลัวหายค่ะยิ้มตอนที่เขาให้เราก็ดีใจเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรแบบนี้มาให้เราแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยแต่ตกใจกว่านั้นคือให้ใส่นิ้วไหนเหรอมันใหญ่มากหัวเราะมันใหญ่แบบใส่นิ้วโป้งยังหลวมเลยอะคือผิดไซส์เราก็เลยแบบอันนี้จะตั้งใจให้ใส่นิ้วไหนเหรอเขาก็บอกว่านิ้วนั่นแหละยิ้มถามว่าได้ใส่ให้ดูไหมใส่ให้ดูก็คือไปเปลี่ยนที่ร้านอะค่ะตอนที่ให้พี่หมากได้พูดอะไรไหมเขาแค่แบบแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะแต่มันให้ฟีลเหมือนขอแต่งงานเลยหรือเปล่าไม่ค่ะเขาให้เฉยๆค่ะถ้าขอต้องคุกเขาด้วยนะหัวเราะแต่วันนั้นเขาให้พร้อมดอกไม้ส่วนการ์ดเขายังเขียนไม่เสร็จเลยแล้วเราก็มาถึงแล้วI'm not afraid to die.